เตือนภัยเรื่องแรกก่อนเลยครับทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยออกมาเตือนเรื่องการเสียบสายชาร์จแบบไม่ระวังจะเสี่ยงถูกแฮกข้อมูลไม่รู้ตัวนะคุณผู้ชมเพราะปัจจุบันเนี่ยมีสายชาร์จที่ฝังตัวส่งสัญญาณไร้สายหรือว่า access point แล้วพอเสียบสายชาร์จเข้ากับอุปกรณ์หรือว่ามือถือของคุณแล้วมันจะทำให้เหล่าแฮกเกอร์เนี่ยมาเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณได้จากระยะไกลครับเขาจะได้ข้อมูลอะไรบ้างล่ะเลขบัญชีธนาคารนะสิรหัสธนาคารรหัสผ่านหรือว่าอาจจะส่งmalware อันตรายเข้ามาฝังในมือถือของคุณได้ครับไอ้สายชาร์จนี้ก็จะมีหน้าตาเหมือนสายชาร์จทั่วไปนี่แหละหลายคนก็เลยอาจจะไม่ทันระวังตัวฉะนั้นเพื่อป้องกันการถูกแฮกข้อมูลระวังเลยครับการใช้สายชาร์จของคนแปลกหน้าหรือว่าการไปเสียบสายชาร์จจากสถานที่สาธารณะเช่นห้างสรรพสินค้าโรงแรมหรือสถานีโดยสารต่างๆต้องระวังไว้จริงๆครับ